ที่มันดับพีกกว่านั้นคือไฟผมดับใช่ป่ะครับแต่ว่าแอร์ผมติดคือรู้ไหมครับวิธีแก้ปัญหาของผมคืออะไรตอนแรกผมแบบจะโทรไปบ้านเพื่อนเพื่อนผมชื่อนาวาบ้านใกล้ก็นาวาว่าจะไปบ้านเพื่อนอะสรุปแม่บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไปบ้านข้างๆก็เลยสรุปว่าได้ไปทำผมบ้านข้างๆอะซึ่งผมแบบไม่เคยเข้าบ้านของคนๆไม่เคยเข้าบ้านของข้างบ้านมาก่อนเลยเป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าบ้านเขาแล้วรู้สึกว่าบ้านเขาแบบสะอาดมากนี่แบบไม่เรียนนะฮะจานยังไม่เข้าอ่ะฮะขอกำลังใจในการเรียนหน่อยก็สู้ๆฮะตั้งใจเรียนนะครับขอให้ได้เกรด4กันทุกคนคือช่วงทุกคนอาจจะเห็นว่าผมแบบลงสตอรี่ว่าผมแบบอันนี้ใช่ป่ะว่าผมไปชลบุรีป่ะไปพัทยาจริงๆผมไม่ได้ไปนะแล้วมันสตอรี่เก่านะแต่ผมมีเหตุผลที่ผมลงนะคือผมลงเพราะว่าผมแบบรู้สึกแบบอยากไปเที่ยวทะเลอ่ะอยากไปเที่ยวทะเลอีกอะไรเงี้ยครับแต่ช่วงนี้แบบมีโอกาสได้ไปใช่ดูดิผมรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรอ่ะช่วงนี้แบบเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเศร้านะก็เลยรู้สึกแบบอยากไปพักต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้อยากไปแบบฟิลทะเลใช่คือมันมีปัจจัยอยู่สองอย่างไว้ที่ไม่ได้ไปคือหนึ่งละเวลาละสองคือไม่รู้จะไปกับใครเก็ตปะเพื่อนผมไม่น่าแบบว่างไปกันนะช่วงเวลาที่วงบอกว่าคิดถึงมันนะเห็นพี่ภูมิแบบอยู่กรุงเทพเนี่ยวันนี้ว่างอะฮะใช่ฮะว่างเสียถ้าไม่ว่างผมจะแบบมาไลฟ์คุยกับพวกคุณยังไงผมจะปิดไลฟ์ตอนข้าวมาถึงนะผมสั่งข้าวไว้นะครับคิดถึงว่ะเอ้ยคิดถึงพี่มิกมานั้นนี่แบบผมไม่ได้เจอพี่มิกมาเกือบเดือนแล้วมั้งเนี่ยใช่ป่ะเพราะผมแบบกลับขอนแก่นไงแต่รอบนี้ผมรู้สึกว่าผมกลับขอนแก่นนานมากเลยนะทุกคนว่านานป่ะไปกลับขอนแก่นแต่ก็ดีนะผมรู้สึกว่าแบบคือมันจะมีช่วงเดือนนึงอะไม่ได้กลับขอนแก่นเลยอะแล้วพอกลับรอบเนี้ยมันแบบมันไปเจอเราเจอเพื่อนเจออะไรเงี้ยมันแบบมันเอนจอยอะมีความสุขดีอะมีคนบอกบอหน้าใสมากจริงอ่ะนี่ผมมีรอยสิวนี่ผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นี่ผมแต้มสิวไว้จุดหนึ่งก็มีรอยก็มีมั่งครับมีรอยมั่งไม่เจอกันนานสุดละครั้งนี้ใช่ไหมล่ะผมว่างอีกที30เลยอ่ะพี่มิกผมจะพูดเรื่องอะไรดีฮะกำลังจะเรียนดูไลฟ์พอตั้งใจเรียนนะผมแค่รู้สึกแบบเงาเงาก็เลยมาไลฟ์สดรอเฮ้ยนี่น้องดังนี่เฮ้ยพูดไม่ได้นี่น้องดังนี่เป็นแบบแดนเซอร์ที่เก่งมากนะฮะพอผมอะอยากแบบเปิดห้องคับเฮามากเลยทุกคนแต่ผมประสบปัญหาอยู่หนึ่งอย่างคือผมเข้าแอคเดิมไม่ได้เว้ยปัญหามันมีอย่างงี้คือตอนแรกอ่ะมันเข้าทางเบอร์ผมอ่ะเป็นเบอร์เก่าใช่ป่ะซึ่งแบบยกเลิกไปแล้วเพราะผมเปลี่ยนเบอร์ตอนซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้มาเสร็จปั๊บเราก็แบบชิบหายแล้วอะไรเงี้ยแต่ดีเว้ยมันยังเข้าผ่านอีเมลได้เก็ทป่ะพอมันเข้าผ่านอีเมลเนี่ยขั้นตอนมันคือมันจะส่งอีเมลไปหาแบบอีเมลเราใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยมันเกิดความยุ่งยากตรงนี้เว้ยพอเรากดให้มันส่งข้อความไปหาอีเมลสมมุติเราจะแบบปิดแอปมันเพื่อไปเปิดเข้าไปดูข้อความที่มันส่งมาอีเมลเรามันแคนเซิลแล้วนะมันแคนเซิลก
การล็อกอินทางอีเมลของเราในคลับเฮาส์แล้วแล้ววิธีการที่ผมจะเข้าได้ก็คือผมต้องเปิดอีเมลในคอมแล้วก็เข้าในโทรศัพท์เหมือนแบบดูอีเมลรหัสที่มันส่งมาผ่านในคอมแล้วก็กรอกในโทรศัพท์เสร็จปั๊บมันยังไม่จบเลยทุกคนมันก็จะให้เปลี่ยนเบอร์ใช่ป่ะพอมันมีอีเมลแล้วเนี่ยเข้าอีเมลได้แล้วเนี่ยมันไม่ได้ให้เราเข้ารหัสเราเลยนะมันให้เราเข้าไปเปลี่ยนเบอร์ก่อนซึ่งเหตุการณ์มันมีอยู่ว่าพอผมเข้าไปเปลี่ยนเบอร์เนี่ย SMS มันไม่ส่งเข้าโทรศัพท์ผมเว้ยคือผมลองหลายเบอร์นะมันไม่ใช่เป็นแค่เบอร์ผมนะผมแบบลองเบอร์แม่ลองเบอร์แบบเครื่องโทรศัพท์อื่นอะไรเงี้ยคือ SMS ของ Clubhouse อ่ะมันไม่ส่งเข้ามาให้เรายืนยันการเปลี่ยนเบอร์มันก็เลยผมก็เลยยังเข้ารหัส Clubhouse ตัวเองไม่ได้ครับแต่จริงๆอ่ะผมแบบอยากเข้าไปเล่น Clubhouse นะผมแบบอยากเป็นวัยรุ่น Clubhouse รอเล่นฮะก็แบบอยากเปิดห้อง Clubhouse อ่ะอยากแบบฟังเรื่องผีนะนี่ไม่เรียนกันนะเนี่ยพ่อแม่ภูมิใจแย่เลยสเปซแทนไหมคือสเปซมันคนละฟิลกับขับเฮาอะถ้าเป็นขับเฮามันจะเป็นคือขับเฮามันดึงคนขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้อะมันดูแบบวุ่นวายดีอะแต่สเปซมันแบบมันจำกัดไงพอมันจำกัดแล้วเนี่ยผมรู้สึกแบบเอ้ยมันยังวุ่นวายไม่สุดนะสเปซเป็นยังถ้าอยากให้ผมสเปซก็จ่ายตังค์มาดีครับร้อนเงินในช่วงนี้สยางสีเทาฮะแต่ผมจะถอดไอ้นี่ละผมจะถอดเหล็กแล้วนะแต่ว่ายังจัดไม่เสร็จถ้าจัดเสร็จจริงๆอ่ะน่าจะอีกประมาณ4เดือนนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องถอดเหล็กมาคือไปคุยกับหมอแล้วหมอเขาบอกว่าถอดเครื่องมือก่อนแล้วแบบใส่รีเทนเนอร์ชั่วคราวได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องมีแบบถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งนะซึ่งแบบผมไม่บอกน่าจะถอดประมาณต้นเดือนหน้าก็จะเห็นผมไม่ใส่เหล็กแล้วนะก็เป็นอีกลุคหนึ่งใช่